ครับอันดับถัดไปนะฮะตัว Fitwork Area เรานะครับเราจะต้องให้มันครอบตัว Grid Line ในโมเดล View ทั้งหมดนะครับให้ครอบนะครับโดยเราไปที่เมนู View นะครับไปที่เมนู View นะครับทันไหมฮะแล้วเราไปที่Fitwork Area นะครับแล้วก็มาที่คำสั่ง to entire model in all view นะครับตัว deadline สีเขียวตัวนี้นะฮะก็จะครอบกิจลายเราทั้งหมดนะครับตอนนี้ได้ทุกคนยังฮะให้ครอบก่อนนะครับมีใครมาครอบบ้างฮะครอบตรงนี้ต้องครอบนะฮะเพื่อชิ้นงานเราจะได้ไปโชว์ตรง drawing ตัวนี้เราที่เราสร้างนะครับถัดไปนะฮะสมมุติว่าเมื่อเราเขียนไปแล้วนะครับแล้วเราเริ่มคล่องขึ้นนะครับเริ่มลกหูลกตานะครับนะครับเส้นแดดๆตัวนี้นะฮะลกหูลกตาเริ่มอยากความสวยงามมากขึ้นนะครับเขียนไปเขียนมาแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญแล้วค่อยไม่อยากให้โชว์ละเส้นนี้ค่อยมาโชว์ทีหลังก็ได้นะครับให้เราไปที่ให้กดคอนโทรลนะครับแล้วก็กดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็ให้เราไปที่เมนู view นะครับแล้วไปที่คำสั่ง radial all นะครับทันนะฮะกดคอนโทรลกับ shift ค้างไว้แล้วคลิกที่เมนู view แล้วมาที่ radial all นะครับตัว deadline จะหายนะครับคราวนี้ในกรณีที่เราจะเอาคืนนะครับเราก็กดคอนโทรลค้างไว้กดชิปออกเรเดียลโทษทีฮะกดวิวก็เรเดียลนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเหมือนเดิมนะฮะเอาใหม่นะฮะอยากแก้ให้หายกดคอนโทรลกดชิปค้างไว้มาที่เมนูวิวที่เรเดียลออกอยากเอาคืนมาที่วิวเรเดียลออกนะครับก็จะได้หน้าจอที่สะอาดขึ้นนะครับผมก็กลับนะครับกดชิปคอนโทรลเรเดียลออกนะครับคืนไหมฮะไม่คืนให้กดวิวเรเดียลออกคืนไหมครับคืนไหมฮะโอเคครับถ้าไม่คืนก็วิวอัปเดตออกนะครับอัปเดตอีกครั้งหนึ่งฮะนะครับคราวที่แล้วนะฮะผมสอนเรื่องการตัดกริดนะครับก็ตัดได้1กริดคุณก็ประสบผลสำเร็จแล้วฮะที่เหลือก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ในการสร้างกริดโดยใช้จุด2จุดนะครับนะครับผมจะตัดให้ดู1ครั้งนะฮะคลิกการใช้มาที่ตัวนี้นะฮะ createusing two point นะครับการสร้างมุมมองโดยจุด2จุดนะครับคลิกจุดที่1คลิกจุดที่2ก็จะเกิดกริดขึ้นนะครับถือว่าเกิดกริดขึ้นนะฮะณตอนนี้ผมจะไม่คลิกนะฮะคราวนี้ผมจะสอนแบบแอดวานซ์แล้วนะฮะก็คือตัดทีเดียวแล้วก็ได้กริดเลยนะครับต่อมาที่เมนู view นะฮะมาที่เมนู view นะฮะถัดมาเรามาที่คำสั่ง create view of model นะครับ create view of model นะฮะเมื่อกี้ที่เราใช้ using two point ถูกไหมฮะ
ถัดมาผมจะใช้อลองกริดไลน์นะครับคลิกที่อลองกริดไลน์นะครับนะฮะก็จะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับอลองกริดไลน์นะครับเราจะใช้ตัวสแตนดาร์ดนี่แหละครับเป็นตัวกริดเป็นตัวตัดนะครับตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะฮะเอาแบบเบสิกก่อนนะครับนะครับคลิกปุ่ม create เลยนะฮะคลิกปุ่ม create นะครับกริดไลน์ทั้งหมดนะครับเราจะได้มาทันทีเลยนะครับรวดเร็วทันใจนะฮะเรียบร้อยนะครับเอา A B C D E F มาดูก่อนนะฮะปึ๊บนะฮะกริดไลน์ทั้งหมดเราก็จะได้เลยนะฮะกริดไลน์ A นะครับกริดไลน์ B นะครับเดี๋ยวลองกด Ctrl P นะครับทุกคนทันไหมฮะทันไหมฮะเมื่อกี้ใครไม่ทันยกมือฮะถามได้ฮะจากไหนฮะกริดไลน์เมื่อกี้ป่ะสร้างกริดไลน์มาที่เมนูวิวนะครับมาที่เมนูวิวนะครับแล้วก็ไปที่ Create View of Model นะครับ Create View of Model นะครับแรกเลยนะฮะแล้วก็ลากขวามานะครับมาเลือกที่ Along Grid Line นะครับเมื่อไปที่ Along Grid Line ปั๊บนะครับเราก็มาที่คำสั่ง Create นะครับก็จะสร้างกริดให้เลยนะครับออโตเมติกนะฮะณที่นี้ผมกด2ครั้งก็เลยเจอกริดไลน์1กริด1นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะผมดีลีททิ้งแล้วกันของผมนะฮะเพราะมันเกินมานะครับเพราะว่ากริดไลน์ A ผมมีอยู่แล้วนะครับ A กริด1เพราะว่าผมกด2รอบก็เลยเป็นกริด1นะฮะโอเคนะฮะก็คือสังเกตดูนะฮะตอนนี้เราจะเปิดมุมมองอยู่1ครั้ง2นะครับ3 4 5 6 7สมมติว่าผมเอา elevation 0เข้าไปเป็นมุมมองที่8 elevation ที่3ผ่านเป็นมุมมองที่9นะครับ elevation ที่6,000นะครับจะสังเกตนะฮะจะไม่เกิดเขาบอกว่านะครับมีคำเตือนขึ้นมาเขาบอกว่า you cannot open more than 9 view at the same time นะครับ code 1 or more view to be able to open all the view นะครับก็คือสรุปนะครับแปลเป็นไทยว่าคุณไม่สามารถเปิดได้9 view นะฮะ9มุมมองคุณต้องมุมมองใดมุมมองหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเปิดมุมมองอื่นได้นะครับสมมุติว่าผมอาจจะมุมมอง F ผมอาจจะไม่ได้ใช้แล้วผมก็กลับคืนแล้วผมก็เอามุมมองที่ 6,000 มาใช้ก็ทั้งหมดก็9วิวนะฮะนะฮะเราต้องสรุปก็คือโปรแกรมเตกล่านะฮะจะเปิดวิวให้เราได้แม็กซิมัมอยู่ที่9วิวนะครับนะครับเมื่อเรียบร้อยนะฮะให้เรากดโคลสนะครับตัวนี้เราแคนเซลไปเลยนะฮะเพราะว่าเราได้กริดไลน์เรียบร้อยแล้วคือกดครั้งเดียวนะฮะได้กริดไลน์เลยเมื่อกี้นี้ผมตัดตั้งหลายรอบนะฮะใช้เวลาเกือบ20นาที30นาทีตัดประมาณ10นาทีตัดจริงๆนะฮะเร็วๆด้วยตัวเองคือยิ่งกริดไลน์เยอะใช่ไหมฮะถ้าเราตัดตั้งแต่ที่ผมสอนครั้งแรกจะนานมากใช่ไหมฮะเสียเวลา
คือเราคลิกแค่2ขามครั้งเองก็ได้กริดไลน์ทั้งหมดละนะครับอันนี้คือวิธีสร้างกริดไลน์นะครับตามแนวเส้นกริดนะครับก็คือ create view of model นะครับ along line กริดไลน์นะครับ along กริดไลน์นะครับอันนี้คือวิธีนี้จะเร็วนะครับอันดับถัดไปนะฮะให้เรามาเริ่มที่วิวที่1นะฮะ 3D model view นะครับวิวที่1นะฮะเราจะขึ้นโมเดลที่ 3D นะครับสมมุติว่าผมจะเปิดมุมมองทั้งหมดอยู่4วิวแล้วกันนะฮะวิว 6,000 ผมปิดทิ้งนะครับวิว 6,000 ปิดทิ้งนะครับวิว 00 เอาไว้นะฮะกริดไลน์ A เอาไว้นะครับเราจะจัดตัวนี้ใช้ถ้ามันยุ่งๆมากอย่างเงี้ยฮะให้ใช้คลาสนะครับเป็นตัวกำหนดหรือให้ใช้ตัว vertical อย่างนี้นะฮะ view แล้วก็ vertical นะครับเป็นการจัดเรียงหน้าต่างนะครับให้ได้ในแนวนะครับผมจะเปิดกริดไลน์ A กริดไลน์ B กริดไลน์กริดไลน์ C แล้วกันผมจะเอาสีหน้าต่างนะฮะก็คือ A B C นะครับแล้วก็ 3D นะครับมาที่ Window นะฮะ Vertical นะฮะ อันนี้คือการใช้งานกับหน้าต่างนะฮะสมมุตินะครับสมมุติว่าตอนนี้ท่านผู้ใช้งานนะครับยังไม่เป็นเหมือนผมอย่างนี้นะฮะเรามาที่ตัวนี้นะฮะ Open View List นะฮะเลือก 3D มานะครับ 3D นะครับกริด A นะครับกริด B กริด C นะครับเลือกจากนี้มานี่ฮะสมมุตินะครับว่าผมมาอยู่ผมเอาออกก่อนแล้วกันเอาออกก่อนนะครับถ้าเอา 3D ออกจอเราจะโล่งเลยนะฮะเป็นเทาๆอย่างเงี้ยนะฮะเบื้องต้นแรกนะครับผมก็สมมุติว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะโล่งๆเลยนะครับเราก็มาที่ปุ่ม Open List ตัวนี้ไปที่ 3D นะครับเอาเข้ามาฝั่งนี้ Visible View คือการมองเห็นมุมมองนะฮะ 3D นะครับกริดที่1นะครับกริดที่2สมมุตินะฮะแล้วก็กริดที่3นะครับเป็น4 view แล้วกันนะฮะเอาง่ายๆนะฮะอันนี้คือการเรียงกันในแนวนอนนะครับเมื่อกี้นี้ผมมาแค่กี่กริด3กริดนะฮะถ้างั้นเอาอีกกริดหนึ่งมาแล้วกันนะฮะกริด A แล้วกันนะครับแล้วก็มาที่เนี่ยฮะอันนี้คือการจัดการกับมุมมองนะครับเราสามารถเลือกมุมมองได้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้กริดไลน์ A นะครับสมมุติผมเขียนคอลัมน์นะฮะใน 3D view นะครับใน 3A นะครับสังเกตดูนะฮะกริดไลน์ฝั่งกริดไลน์ A จะขึ้นทันทีเลยนะฮะซึ่งเป็นออโตเมติกนะฮะเห็นไหมฮะ 3A ใน 3D โมเดลใช่ไหมฮะA3 นะฮะกริดไลน์ A3 ฝั่งนี้นะฮะฮะอันนี้คือกริดไลน์ A นะฮะอยู่ที่แนวเสาที่3นะฮะตอนนี้สูงที่ประมาณน่าจะ5เมตรนะฮะสมมุติว่าดับเบิ้ลคลิกนะครับที่ 6,000 นะครับก็จะขึ้นที่ EL ที่ 6,000 นะครับ
ซึ่งตัวนี้ก็สัมพันธ์กันฮะสมมติว่าผมแก้หน้าต่างนี้ที่2,000หน้าต่างนี้ก็จะแก้เหมือนกันนะครับคือโดยระบบสามดีโมเดลกับระบบวิวทั้งหมดมันจะสัมพันธ์กันหมดนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะถ้าอย่างนั้นเวลาผมเขียนโครงสร้างนะฮะผมเขียนใน3มิตินะครับแค่นั้นเองนะครับเขียนแค่นี้นะฮะดังนั้นทุกคนกลับมาที่หน้านี้นะฮะหน้า 3D โมเดลก็พอเปิดแค่หน้าต่างเดียวนะครับฮะกลับมาที่นี่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะกลับมาที่นี่ก่อน ทันไหมครับใครไม่ทันบ้างฮะยกมือฮะยกมือฮะยกเลยครับตามเบิร์ดไม่ทันยกมือเลยฮะนะครับต่อไปนะฮะผมจะเขียนเสานะครับนะครับดับเบิลคลิกที่ไอคอนเสาเหล็กนะครับก็คือคอลัมน์ property นะครับส่วนเสาคอนกรีตก็เหมือนกันนะครับคอลัมน์จะเหมือนกันเลยนะฮะคอนกรีตคอลัมน์ property นะฮะคอลัมน์จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีแท็บ Class Unit เพิ่มขึ้นมานะครับนะครับ Class Unit ในส่วนของคอนกรีตก็จะมี Precast แล้วก็ Cast Intake นั่นก็คือรอในที่นะฮะก็กับรอสำเร็จรูปนะครับคล้ายๆกันนะฮะนะฮะดับเบิลคลิกที่ไอคอนเสาเหล็กนะฮะเสาเหล็กจะออกเป็นสีน้ำเงินนะฮะไอคอนนะครับและที่นี้ก็คือตัวพลาสนะฮะตัว M นี้ผมก็ใจว่าเขาย่อมาจากตัวเมมเบอร์นะครับชิ้นงานนะครับเมมเบอร์ที่1ดังนั้นผมใช้ตัว M เลยแล้วกันนะครับให้เข้าใจว่าเมมเบอร์ที่1นะครับเป็นฟรีฟิกนะครับเมมเบอร์1 M 1นะครับสตาร์ทเริ่มจากนัมเบอร์ที่1นะครับassembly point นะคอลัมน์ตัวนี้ก็คือให้ไปแสดงที่แบบว่าคอลัมน์ number C นะครับนะฮะคอลัมน์นะฮะ name ก็คือชื่อคอลัมน์ในชื่อ name นี้ก็คือประโยชน์นะครับเราจะเอาไว้ในกรณีที่เราจะเอาไว้ฟิลเตอร์นะครับเอาไว้กล่องนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะได้ชิ้นงานที่เป็นชื่อว่าคอลัมน์แล้วก็โดยเลือก name แล้วก็พิมพ์กับว่าคอลัมน์แล้วชิ้นงานที่เป็นคอลัมน์ทั้งหมดก็จะถูกเลือกนะฮะที่ชื่อว่าคอลัมน์เนี้ยนะฮะก็จะถูกเลือกนะครับก็เป็นการเป็นตัวกล่องก็คือตัวฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะจัดการกับวัตถุได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็เหมือนกันนะฮะโปรไฟล์ในที่นี้คืออธิบายโปรไฟล์ก่อนนะครับก็คือหน้าตัดเหล็กเราทั้งหมดนะครับนะครับและที่นี้นะฮะของผมก็คือจะมีตารางเหล็กตัว H นะฮะ H100x50 H100x100 150x60อันนี้คือตารางที่มีอยู่ในประเทศเรานะฮะประเทศไทยนะครับอันนี้คือตารางมาตรฐานนะครับซึ่งมีขายให้ต้องตามท้องตลาดเรานะครับซึ่งของผู้ใช้นะฮะตอนนี้อาจจะยังไม่มีเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับผมอาจจะเอาตัวตารางนี้ให้นะครับดึงเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็จะได้ตารางนี้ขึ้นมานะครับทั้งนั้นก็คือเหล็กตัว H ที่มีใช้ในตารางที่ในเมืองไทยเราก็จะมีครบหมดนะครับนะครับส่วนในกรณีที่เราไม่มีนะฮะเราสามารถกรอกได้นะครับณตอนนี้คือตัวนี้ก็คือตัวdefine เองนะครับความสูง h เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะเราสามารถกรอกเองตรงนี้ได้นะครับสมมุตินะฮะเนี่ยตัวนี้ฮะเราสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับสามารถแก้ได้นะครับตัว L ก็เหมือนกันฮะตัว L ก็ตามท้องตลาดก็มีนะฮะของบ้านเรานะครับก็มีทั้งหมดทุก sizing นะครับนะฮะตัว C เหมือนกันนะฮะ C light liftส่วนตัว C ไลท์ลิฟต์นะฮะ C ไลท์ลิฟต์ก็คือ
ก็คือตัวนี้ฮะ CC file นะฮะสมมติว่า450นะครับ20 1.6 มิลก็มีนะฮะประมาณนี้นะฮะนะครับตัวนี้4สมมุติว่าของผมนะฮะผมจะเลือกใช้เป็นตัวเหมือนของทุกท่านแล้วกันฮะก็ใช้ตัว U ตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นจะได้เหมือนกันนะฮะถัดมานะฮะคลิกในแท็บ position นะครับทุกคนอยู่ในแท็บ position นะฮะให้ทำการแก้ไขlevel top ตัวนี้นะครับที่ EL ที่ 6,000 นะครับนะฮะขึ้นไปที่ 6,000 นะครับแล้วก็กดปุ่ม modify นะครับตัวนี้ให้เป็นคอลัมน์แล้วกันฮะตัวย่อแล้วกันคอลัมน์นะฮะเซฟแอดนะครับอย่าลืมกดเซฟนะฮะกดเซฟค้างไว้แล้วกันนะฮะนะครับท็อปอยู่ที่ระดับ 6,000 นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับทำการคลิกนะครับที่ A1 แล้วกันนะฮะ A1 นะครับคลิกที่ A1 นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะฮะทันไหมครับ Snap ไม่จับก็เลือกตรงนี้ให้หมดเลยครับทั้งนั้นเลือกตรงนี้ฮะเลือกให้หมดเลยนะครับจริงๆเลือกตัวนี้กับตัวนี้ก็จับแล้วฮะสองตัวนี้จับไหมฮะคลิกเลือกอย่างตัวนี้ด้วยฮะตัวนี้ด้วยสองตัวนี้จับไหมฮะขออนุญาตนะครับนะครับให้ทุกคนนะครับแน่ใจว่าปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับได้เปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ snap ตัว snap to point and git intersection นะครับก็คือเป็นตัว snap git line ตัวนี้กับตัวจุดนะครับตัวจุดคือตัว point นะฮะณที่นี้เรายังไม่ได้มี point นะครับอันนะฮะทันไหมฮะถัดมานะฮะผมจะใช้คำสั่ง copy นะครับ copy เสานะฮะให้ทำการคลิกที่วัตถุนะฮะคลิกขวาวิธี copy นะฮะผมจะสอนหลายๆตัวอย่างนะฮะเอาเสาอย่างเดียวก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะฮะตัวที่1 นะครับให้เรากดวัตถุค้างไว้นะครับแล้วกด control นะฮะ control C นะครับ control Cนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้นะฮะดูดีๆนะครับตัวนี้คือตัวติดต่อคล้ายๆ command line ใน AutoCAD นะครับเขาจะบอกเราว่าให้เราทำอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราจะสื่อสารกับตัวโปรแกรม Tekla นะครับบรรทัดนี้สำคัญนะฮะให้ทุกคนจำไว้เลยนะฮะเหมือนกับ AutoCAD เป๊ะเลยนะฮะเพียงแต่เรากรอกไม่ได้เฉยนะครับเป็นบรรทัดคอมมานด์นะครับเป็นการที่จะสั่งนะครับเขาบอกว่าให้คลิกจุดออริจินที่จะทำการ copy นะครับอันนี้จุดเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าให้ไปยังจุดที่เป้าหมายนะครับแล้วก็ไปยังจุดที่เป้าหมายเรื่อยๆนะครับเลือกได้ไหมฮะเลือกได้ไหมฮะเลือกวัตถุไม่ได้เลือกวัตถุไม่ได้ต้องคลิกตรงนี้ฮะเลือกทั้งหมดหรือเปล่าฮะตรงนี้ต้องเลือกทั้งหมดก่อนฮะคลิกเลือกทั้งหมดคือคลิกตัวนี้ฮะ select all หรือกด F2 นะครับได้ไหมครับโอเคนะครับอันดับถัดไปนะฮะผมขอย้ำทวนคำสั่งเมื่อกี้อีกครั้งนะฮะคอนโดนแซดก่อนนะครับทุกคนคอนโดนแซดนะครับคอนโดนแซดเพื่อกลับไปยังคำสั่งกลับที่มาเมื่อกี้ฮะคอนโดนแซดนะฮะคอนโดนแซดก็คือคำสั่งยูเทิร์นตัวนี้ฮะย้อนกลับตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะคอนโดนแซดนะฮะ
ทุกคนพยายามใช้คีย์บอร์ดให้เยอะๆนะครับจะได้รวดเร็วนะฮะเวลาเขียนแบบนะฮะเอาใหม่นะครับกดวัตถุค้างไว้นะฮะกด Ctrl C นะครับแล้วไปยังจุด Origin ที่เราจะอ้างอิงนะครับแล้วเราคลิกไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราต้องการวางครับผมวางตัวแรกได้ครับผมเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะฮะก็คลิกที่วัตถุตัวที่ต้องการ copy นะฮะคลิก Ctrl C นะครับไปยังจุด origin ที่เราจะทำการ copy นะฮะวางจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายปลายทางนะครับอันนี้คือ copy วิธีที่1นะครับการ copy วิธีที่1นะครับโอเคไหมฮะตอนนี้ทุกคนได้3ต้นยังฮะพร้อมกันนะฮะสามต้นไหมฮะใครยังไม่ได้3ต้นฮะยกมือฮะได้3ทุกคนนะครับทันไหมฮะสามไหมฮะสามไหมฮะถ้าเพื่อนไม่ทันคนข้างๆช่วยบอกเพื่อนนะครับไหนๆเราก็เป็นเพื่อนร่วมนั่งข้างๆนะฮะถือว่าเป็นรูมเมทกันนะฮะโอเคนะฮะคำสั่งถัดไปนะครับนะครับ copy เหมือนเดิมนะครับเลือกวัตถุทั้งหมดนะฮะคลิกขวาเราจะ copy โดยวิธี copy special นะครับนะครับเริ่มต้นที่ copy linear นะครับ copy linear นะครับปั๊บนะครับคราวนี้นะฮะเรารู้ว่าจากกริดไลน์ A ไปยังกริดไลน์ B เนี้ยนะฮะคือ6เมตรถูกไหมครับก็คือระยะ 6,000 ถูกไหมฮะระยะ 6,000 นะครับเราสามารถกดโดยตรงได้นะครับสมมุตินะครับผมรู้ว่ากริดไลน์ A ไปถึงกริดไลน์ B เนี่ยด้วยความยาวที่ 6,000 นะครับถ้าเราสามารถวัดได้นะฮะตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่า measure horizontal distance horizontal distance ก็คือวัดในแนวแกน x horizontal distance นะครับวัดในแนวแกน x ลองคลิกดูฮะทุกคนมีไหมฮะตัวนี้มีไหมฮะลองคลิกดูครับแล้วก็เราก็วัดดูนะฮะดูข้างล่างนะฮะบรรทัดข้างล่างนะครับเขาบอกว่า x distance เท่ากับ 6,000 นะครับเราก็กรอกตรงนี้ได้เลยนะฮะ 6,000 นะนะครับ 6,000 เอากี่ตัวฮะ1 2 3 4 5 5 copy นะครับ5 copy นะฮะครับเมื่อเรากรอกระยะทางเรียบร้อยนะครับในแนวแกน dx นะฮะส่วน dz นะฮะdz กับ dy นะฮะเป็น0นะครับจำนวน copy เท่ากับ5นะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม copy ได้เลยนะฮะเสาก็จะเกิดขึ้นรวดเร็วนะครับอันนี้คือcopy โดย linear ถ้าเป็นใน AutoCAD ก็คือเหมือน array นะครับคล้ายๆกันนะครับหรือนะครับเหมือนเดิมนะครับมันมีปุ่มหนึ่งเมื่อกี้นะฮะผมถอยกลับนะครับคอนโดนแซนนะฮะทุกคนคอนโดนแซนนะครับทำการคลิกวัตถุทั้งหมดนะครับคลิกขวาไปที่คำสั่ง copy special นะครับแล้วมาที่ linear เหมือนเดิมนะครับจะมีปุ่มหนึ่งคือปุ่มนี้นะฮะเขาเรียกว่า pick นะครับกดเพื่อบ่งบอกระยะนะครับสมมติว่าผมกดปั๊บนะครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าให้
กำหนดจุด2จุดเพื่อบ่งบอกทิศทางและระยะทางนะครับบ่งบอกทิศทางนะครับสมมติว่าผมกดปุ่มนี้นะฮะมาถึงเซ็นเตอร์นี้นะครับ 3,000 นะฮะเพราะว่าระหว่าง A กับ B เนี้ยก็คือ 6,000 ผมกดแค่ 3,000 3,000 จะขึ้นมาทันทีนะครับเข้าใจนะฮะ 3,000 จะขึ้นมาทันที3,000 นี้ก็คือบวก 3,000 นะฮะดูดีๆนะฮะบวก 3,000 จะไปในทิศทาง X ในแนวบวกนะครับนะฮะระยะ 3,000 1 2 3 4 5ระยะ 3,000 จำนวน5ก็ปีนะครับสมมุตินะครับผมกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมบ่งบอกสมมุติว่ากลับไปครั้งหนึ่งนะครับก๊อปอีกครั้งนะฮะอย่าให้โดนกริดไลน์นะครับไม่งั้นกริดไลน์เราจะก๊อปไปด้วยนะครับคลิกขวานะครับ copy linear นะครับถัดมาบ้างนะฮะผมจะคลิกอีกทิศทางหนึ่งพลิกนะครับคลิกจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะฮะผมจะติดลบนะครับลบ 3,000 เกิดอะไรขึ้นฮะ copy ดูปึ๊บนะครับมันจะคนละทิศทางทันทีนะครับมันจะสวนทางกับแกน x ทันทีนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็ดังที่ผมพูดนะฮะก็ในทิศทางที่เป็นบวกนะครับในทิศทางแกนตามลูกศร x นะฮะจะเป็นบวกถ้าสวนทางกับลูกศร x นะฮะก็จะติดลบนะครับแค่นั้นเองฮะส่วนแกนอื่นก็เหมือนกันนะครับนะครับผมยูเทิร์นนะฮะกดคอนแทรตนะครับถัดมานะฮะคลิกขวา copy special นะครับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า copy แบบ rotate นะครับ copy แบบหมุนนะฮะหมุนรอบนะฮะถัดมานะฮะให้เราจะเกิดหน้าต่าง copy rotate ขึ้นมานะครับณที่นี้นะฮะให้เราเลือกสมมุติว่าเราจะหมุนรอบแกนนี้นะฮะสมมุติว่าผมจะเอา2ต้นนี้แล้วกันนะฮะเพื่อหมุนรอบต้นนี้ฮะคลิกขวานะครับโรเตทนะครับเราทำการเลือกจุดออริจินในการหมุนนะครับดูตรงนี้นะฮะพิกออริจินพอยต์ for rotation นะครับผมก็คลิกแล้วฮะจุดออริจินเรียบร้อยนะครับ DZ นะฮะ DZ คือตัว DZ เนี่ยเวลาที่เราเกาะเข้าไปปั๊บนะฮะเวลาเราหมุนเนี่ยระดับก็เหมือนกับบันไดเวียนนะฮะสมมุติว่าถ้าเราหมุนไปทุกสัก15องศาชั้นบันไดแต่ละชั้นสูง20เมื่อเราเกาะ DZ ไป200ตัวหมุนนี้มันจะขึ้นไปตลอดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะสมมุติว่าขึ้นไปชั้นสเต็ปบันไดขั้น1 200นะครับผมเอามุมทั้งหมดก็คือโรเตทมุม180จำนวนมุมผมเอาสัก4แล้วกันสัก6แล้วกันนะฮะมุมโรเตทสัก10องศา15องศาอยู่เทิร์นเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวโรเตทธรรมดาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะงงนะครับแซดให้เป็น0นะครับอาราวแกนแซดนะครับอาราวแกนแซดคือแกนแซดเราอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะหมุนมุมนะครับทั้งหมด360นะครับทั้งหมด6มุมนะครับDelete ตัวนี้ต้องเป็นลายโทษทีฮะ360จำนวน
อ๋อโอเคตัวนี้มุมทีละ10นะครับมีทั้งหมด36มุมนะครับดูดิโอเคได้ก็คือตัวนี้นะฮะก็คือจำนวนก๊อปปี้อันนี้ก็คือช่วงมุมนะครับมุมทั้งหมดนะครับก็คือมุมเรามีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด36นะครับจำนวนอังเคอร์ก็คือระยะก็คือตัวนี้ก็คือมุมหมุนนะฮะมุมที่เราจะก๊อปปี้ไปแต่ละครั้งนะฮะก็คือครั้งละ10องศา10องศานะครับอันนี้คือแกนนะครับอันนี้คือวิธีหนึ่งนะครับเป็นการก๊อปปี้แบบโรเทชันนะครับแล้วจะมีอีกคำสั่งก๊อปปี้อีก2คำสั่งเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนดูอีกทีนะครับเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะแก้กริดลายแล้วนะฮะให้ทำการลบวัตถุ2ตัวออกนะครับคราวนี้ผมจะขึ้นโมเดลเป็นตัวโครงสร้างโครงสร้างเหล็กนะครับเอาเป็นโครงสร้างเดี๋ยวเอาโมเดลนี้ก่อนแล้วกันให้จบก่อนคอนโดนแซดกลับคืนนะฮะให้ได้3ตัวนี้นะฮะกดคอนโดน C นะครับเราจะขึ้นโมเดลแล้วนะฮะคอนโดน C นะครับเลือกจุดออริจินนะครับวางจุด B นะครับเอาแบบง่ายๆนะฮะวางนะครับเสร็จแล้วนะฮะทันไหมครับถัดไปผมจะเขียนคานนะครับขึ้นคานเลยโอเคนะฮะทุกคนเสาครบทุกคนนะฮะครบไหมฮะโอเคนะฮะอันนี้ขึ้นบีมนะฮะขึ้นบีมส่วนตัวบีมนะฮะก็เหมือนกันนะครับบีมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อพาร์ทใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวคอลัมน์นะฮะเดี๋ยวให้เป็นตัว P แล้วกันนะฮะ P บีมให้เป็นตัว P นะครับพาร์ทที่1นะครับสำหรับบีมนะครับหรือเราเป็น PB ก็ได้นะครับ PB นะครับพาร์ท1บีมนะครับส่วนตัว Assembly ให้เป็น B1 นะครับชื่อ attribute ให้เป็น beam นะครับส่วนตัว profile นะครับ profile ให้เลือกทุกท่านเลือกได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้ผมใช้ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะนะครับ เมื่อเรามี profile แล้วสามารถแก้ได้ตลอดครับไม่มีปัญหาเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเมื่อเรามี profile ของเราเองแล้วเราแก้ได้ครับไม่มีประเด็นนะแล้วตัวนี้ก็คือถัดมานะครับตัวmaterial นั้นตอนนี้นะฮะโดยปกติผมจะใช้ SS 400นะครับโดยปกติผมจะใช้ SS 400ตัวนี้นะครับเป็นคลาสของเหล็กนะครับของมาตรฐานของGIS นะฮะ GIS หรือ TIS ของเรานะฮะอ้างจากญี่ปุ่นนะครับก็ใช้คลาส TIS SS 400นะครับหรือ SM ก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะฮะก็ตัวคลาสก็คือสีหมายเลข3นี่คือสีเขียวนะครับหมายเลข4สีน้ำเงินนะครับหมายเลข5สีฟ้านะครับหมายเลข1ออกสีเทาๆนะฮะหมายเลข2สีแดงนะครับหมายเลข6สีเหลืองนะครับทุกคนต้องจำเอานะฮะคือใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้นะฮะโอเคนะฮะหมายเลข13น่าจะสีส้มนะครับผมใช้บ่อยก็ถัดมานะฮะเราก็ส่วน position นะครับให้คงค่าตัวนี้ไว้ก่อนนะครับให้คงค่าตัวนี้ไว้ก่อนนะฮะกดปุ่ม modify เลยนะฮะปุ่ม modify นะครับกับ modify เลย apply โอเคนะครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าเราได้คลิกปุ่มคานนะครับเป็นปุ่มใช้งานนะครับให้คลิกเลือกจากซ้ายไปขวา
คลิกไปเรื่อยๆนะครับ อันดับถัดมานะครับเราได้ขานเรียบร้อยนะครับ2ขานที่เหลือเรา copy เหมือนเดิมฮะ copy เหมือนเดิมได้ไหมฮะขาน2ขานเขียนขึ้นแล้วนะฮะที่ระดับที่ 6,000เลือกคาน2คานนะฮะใช้คำสั่งโคโดน C เหมือนเดิมครับคลิกจุดอ้างอิงนะครับคลิกข้างบนก็ได้นะฮะสมมติอ้างอิงตรงนี้นะครับซูมใกล้ๆนะฮะได้ไหมฮะทุกคนได้ตามนี้ไหมครับไม่ได้ยกมือนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะตามเพื่อนไม่ทันนะยกมือนะฮะติดตรงไหนฮะตัวไหนนะฮะเลือกคานนะครับคลิกไปที่ปุ่มนี้ฮะดับเบิลคลิกฮะดับเบิลคลิกครับแล้วก็เลือกหน้าตัดได้เลยฮะเร็วๆคือหมายว่าเลือกเอาอะไรก็ได้เร็วๆฮะคือหมายว่าแล้วเราเลือกแก้ทีหลังได้ไม่มีปัญหาคลิกปุ๊บฮะเลือกตัวไหนก็ได้ฮะแล้วก็ modify โอเคแล้วก็ให้แน่ใจว่าคานตัวนี้เป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็คลิกจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวานะครับได้ไหมฮะเพื่อนข้างๆบอกด้วยนะฮะอยู่ด้วยกันต้องรักกันนะโอเคฮะก็พักก่อนก็ได้ฮะตอนนี้กี่โมงฮะกองทัพต้องเดินในท้องหรือเปล่าก็อาจถ้างั้นผมขอพักไว้ตรงที่คานก่อนแล้วกันนะฮะพักไว้ตรงที่คานนะครับเซฟเซฟฮะกดปุ่มนี้นะฮะกดปุ่มเซฟธรรมดาครับแล้วก็ไว้ตรงนี้นะฮะไม่มีประเด็นนะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับผมจะขึ้นคานนะครับขึ้นคันแล้วก็เราจะขึ้นคันซอยยังไงด้วยนะครับไม่มีคันสับนะฮะว่าระยะแต่ละคันเนี่ยถ้าเราขึ้นคันซอยให้คันมันระยะแอร์เท่ากันนะครับแล้วก็มีคันโค้งนะครับเราจะขึ้นยังไงนะครับทำได้เลยฮะคุณพี่เกียวจะทำคอนเน็กชันนะครับยังไม่ได้เริ่มนะครับทำให้ดูก่อนนะครับมาที่ทูนนะฮะอ๋อคอมโพเนนต์นะฮะแล้วเราก็เลือกจัดตกแต่งก่อนนะฮะตัวเมนดุงโดยปกติผมจะไว้ด้านล่างนะฮะถ้าจอใหญ่ๆจะไม่กระโดดอย่างนี้นะฮะตัวนี้กระโดดฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะออกได้ฮะก็คลิกเสาคลิกขานแค่นี้เองก็จะเกิดคอมโพเนนต์ขึ้นส่วนตัวนี้ก็คือเราต้องเลือกดูฮะส่วนเสาคานตัวนี้ดูก่อนนะครับเลยละ
คอลัมน์สติฟฟินเน็ตอย่างนี้นะฮะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าไอ้ตัวกล้วยเขียวๆนี่นะฮะเขาเรียกตัวคอมโพเนนต์นะฮะสัญลักษณ์ตัวคอมโพเนนต์นะฮะก็จะมีหลักๆก็จะมีตัวไดอะล็อกบ็อกซ์นะฮะหน้าต่างของคอลัมน์นะครับไอ้ตัวคอมโพเนนต์นะครับก็จะมีรูปพิกเจอร์นะครับให้เราดูว่าองค์ประกอบของตัวคอมโพเนนต์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเพจนะครับที่เราจะชื่อตัวนี้นะฮะเพจตัวนี้นะครับถัดมาก็คือตัวสติฟฟินเนอร์นะครับสติฟฟินเนอร์คือตัวนี้ฮะตัวนี้นะฮะสติฟฟินเนอร์นะครับเจเนอรัลนะฮะเจเนอรัลตัวนี้ก็คือเป็นตัวคอนเนคชั่นของเป็นตัวทิศทางของตัวคอนเนคชันเรานะฮะตัวนี้นะฮะโดยทั่วไปนะครับตัวหันก็คือบางข้อต่ออาจจะมีตัวหันตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมาเชื่อมในการรับโมเมนต์นะฮะตัวนอตตัวนี้ก็คือการบากชิ้นงานว่าเราจะบากยังไงนะครับบากเข้าชิ้นงานนะครับก็จะถัดมาก็เป็นอังเคอร์โบนนะครับอังเคอร์โบนก็มี M20 M12 M20 M16 M24 นะครับโดยปกติคาร์ดที่ใช้ก็คือใช้ 8.8 นะฮะ XXO นะครับ XOX ตัวนี้นะฮะตัวที่เหลือก็คือดับเบิลเพจนะครับอาจจะมีเอาเพจมาประกับคู่กันนะครับอันนี้ในส่วนของงานดีไซน์นะฮะดีไซน์แล้วก็ external ไปยังไฟล์ Excel นะครับดีไซน์เขาต่อให้ด้วยฮะแล้วก็มี analysis นะฮะ analysis ก็มีข้อต่ออย่างเช่น UX UY UZ นะครับก็เหมือนค่า FX FY FZ นะครับตัว degree of freedom ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือเหมือนโมเมนต์นะฮะ MX MY MZ นะครับทั้งหมดก็มีทั้งหมด6ดีกรีนะครับคือถ้าเราปลดตัวนี้นะฮะก็คือความหมายก็คือตัวนี้ก็คือรับเฉพาะแรงเชียร์นะครับโมเมนต์ไม่สามารถรับนะครับปลดโมเมนต์ออกนะฮะอันนี้คือคร่าวๆครับก็เมื่อกี้ที่คุยกันเพราะว่าคุณขี้เคียวเขาบอกว่าอันนี้มันดีไซน์คอนเนคชันให้ด้วยนะใช่ไหมครับครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก่อนกลับแล้วเรามาทำคอนเนคชันกันครับนะครับโอเคเปิดยั่วก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มช่วงบ่ายประมาณนี้นะฮะก็เราแก้นิดเดียวเราก็จะได้สมมติว่าเราอีกได้3แถวนะฮะก็ใส่เข้าไปตัวนี้ฮะโค้ดน่าจะเป็นตัวบิติดนะฮะตัวนี้ดีไซน์ฮะบิติดดูก่อนนะก็แต่เราเลือกก็ประมาณนี้ฮะก็แค่เรากำหนดระยะกับดิเมนชันของโบนฮะสมมติว่าเราต้องการโบนที่ M24 M20 โดยทั่วไปที่ใช้ๆกันแล้วแต่เราดีไซน์นะฮะ M12 ก็ได้แต่จะเจาะรูไวหน่อยยี่สิบคูณสามก็60อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้ทำโบกันนะครับเราเชื่อมคอนเนคชันนะครับครับพอจุดต่อโอเคนะฮะปิดก่อนเดี๋ยวเรามาทบทวนต่อมาชาร์จต่อครับเดี๋ยวได้เริ่มเลยนะครับช่วงบ่ายนะครับก็เบรกสัก2โมงครึ่ง 2:40 ได้ครับแล้วเดี๋ยว2:40โอเคครับครับเราก็มาเริ่มต่อนะครับช่วงบ่ายนะครับก็
น่าจะครบทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะวันนี้นะฮะที่เข้ามาร่วมกันนะครับเรียนรู้โปรแกรมเตกลานะครับสำหรับต่อไปนะฮะเราจะมาสร้างคานนะครับอีกคานฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราไปที่คำสั่งไอคอนบีมนะฮะแต่มันคลิกนะฮะ create property beam นะครับลองขนาดหน้าตัดตัวใหม่ดูนะฮะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับครับครับคลิก modify นะครับเมื่อเราเลือกหน้าตัดใหม่แล้วนะครับให้เราเลือกคำสั่ง modify นะครับแล้วก็ apply นะฮะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเมื่อเราแก้ปุ๊บบีม property เรียบร้อยนะครับค่าคุณสมบัติของหน้าตัดคานเรียบร้อยให้เราเลือกให้แน่ใจว่าปุ่มไอคอนคานนะครับเราเลือกอยู่นะครับนะครับทุกท่านนะฮะให้แน่ใจว่าปุ่มไอคอนคานเราเลือกอยู่นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราคลิกที่ในกริดไลน์ 3A นะครับคลิกตรงบริเวณนี้นะฮะต้องทุกคนต้องให้แน่ใจว่าตัวนี้นะครับได้เลือกอยู่นะฮะSnap to endpoint นะฮะ Snap to endpoint นะครับนะครับคลิกครั้งที่1นะครับคลิกครั้งที่2คลิกครั้งที่1คลิกครั้งที่2คลิกครั้งที่1คลิกครั้งที่2นะครับทันไหมฮะโอเคนะฮะคิดครั้งที่1คิดครั้งที่2คิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1ครั้งที่2อันนี้คือแบบการสร้างคานแบบง่ายๆโดยตรงนะครับไม่ต้องมีการ copy อะไรเลยนะครับนะครับอันดับถัดไปนะฮะทันฮะผมจะไปเร็วนิดหนึ่งทันไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใครยังไม่ได้สามคานเหมือนผมตรงนี้ฮะมีไหมครับแปลว่าไม่ยกไม่มีก็ไปต่อได้คุณได้สิทธิ์นั้นโอเคนะฮะมาที่เมนูทูลนะครับแล้วก็มาที่ทูลบาร์ทูลบาร์ต้องเติม S นะเพราะว่าทูลบาร์เยอะมากนะฮะมาที่ point นะฮะคำสั่ง point นะฮะก็ได้เมนูตัวทูลบาร์ point ขึ้นมาโชว์นะครับณตอนนี้นะฮะผมจะสร้างสับบีมคานนะครับซึ่งณตัวนี้บีมผมณตัวนี้ก็คือ6เมตรนะครับผมจะสร้างบีมสับบีมนะเหมือนเป็นตรงนะฮะห่างทุกช่วง2เมตรนะฮะช่วงละ2เมตรช่วงละ2เมตรโดยใช้ตัว point นะครับช่วยในการจับระยะนะครับคำสั่งต่อไปนี้นะฮะผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับตัว point นะครับจุด reference ทุกอย่างนะครับเพื่อสร้างคานนะครับคือการขึ้น TD model นะฮะเราจะต้องมีจุดอ้างอิงนะครับจุด reference ในการขึ้น 3D นะครับคือจะเป็นตัวช่วยนะครับในการจับวัตถุให้ได้ความแม่นยำนะครับเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยดีมากนะฮะนะครับสมมุตินะฮะเริ่มเลยนะฮะคานตัวนี้ยาว6เมตรนะฮะเราทำการคลิกดูนะฮะก็จะมีขนาดไดเมนชันขึ้นนะครับ6,000นะครับ
ระดับถัดไปนะฮะเราจะแบ่งช่วงนะครับ6เมตรนะฮะก็สมมุติว่าเราต้องการช่วงละเมตร50แล้วกันนะครับเมตร50แปลว่าเราจะต้องแบ่งทั้งหมด6เมตร50ช่วงละ4ใช่ไหมฮะทั้งหมดต้องก็3 point 4ช่วงเรากำหนดจุด3จุดนะฮะจุด3จุดเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด4ช่วงถูกไหมครับระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้นะฮะจะแบ่งเป็น3ช่วงนะฮะกดปุ่ม apply นะครับกดปุ่มโอเคนะครับคลิกหยุดที่1คลิกหยุดที่2เห็นไหมฮะก็จะเกิดจุดทั้งหมด3จุดในเหมือนกับในคำสั่ง AutoCAD นะฮะคือคำสั่ง device นะฮะเหมือนกับคำสั่ง AutoCAD แต่ในที่นี้เราจะต้องแบ่งโดยใช้จุด3จุดในการที่จะแบ่งวัตถุนะฮะเอาใหม่นะฮะโกไม่ทันนะฮะเอาเรามาที่ตัวนี้นะฮะ add point online นะครับ double click นะครับเนื่องจากว่าเราจะแบ่งทั้งหมด4ช่วง1 2 3 4นะครับดังนั้นเราจะต้องเพิ่มจุดนะครับทั้งหมด3จุดจุด3จุดจะทำให้เกิดช่วงค่าทั้งหมด4ช่วงนะครับเราก็ทำการป้อนค่า3นะครับแล้วกดปุ่ม apply นะครับกดปุ่ม ok นะครับอย่าลืมนะฮะทุกครั้งที่เราสั่งข้อมูลเข้าไปนะฮะให้อ่านตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าบรรทัดเกี่ยวกับสเตตัสนะครับการทำงานนะครับเขาบอกว่าให้คลิกจุดที่1บนเส้นนะครับให้คลิกจุดที่2นะครับก็จะได้นะครับตัวนี้ออกมานะครับเราก็สามารถลากคานนะครับสับคานได้เลยนะครับในที่นี้สับคานนะครับด้วยความเป็นจริงตัว ตัวตรงนะจะต้องเล็กๆหน่อยนะครับก็ผมก็แอดซูมว่าเป็น254แล้วกันกดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่ม Modify ด้วยนะฮะแล้วก็ Apply โอเคนะครับให้แน่ใจว่าตัวบีมนี้ไอคอนบีมนะครับได้ถูกเลือกนะครับจากนั้นนะฮะในบรรทัดนี้ก็จะบอกว่า pick first position นะครับกำหนดตำแหน่งที่1อันดับถัดไปเขาบอกว่าให้ pick second position ตำแหน่งที่2นะครับ นะครับทันไหมฮะทันไหมฮะถัดไปนะฮะผมจะเปลี่ยนสีนะครับแต่มันคลิกนะฮะในตัวเมมเบอร์นะครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งนะฮะคือตัวนี้นะครับเลือกหรือไม่เลือกนะครับเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดนะครับความหมายของเขานะฮะเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดนะครับดูดีๆนะฮะเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมบอกว่าไม่เลือกทั้งหมดนะครับผมปลดออกหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะไม่มีติ๊กถูกเลยนะครับสมมติว่าผมเลือกทั้งหมดปุ๊บมันจะติ๊กถูกหมดเลยนะครับตอนนี้คือผมไม่เลือกทั้งหมดคราวนี้ผมจะแก้เฉพาะสีผมเลือกเฉพาะสีนะครับตอนนี้ผมจะเลือกสีหมายเลข2สีแดงคานตัวนี้ก็จะแก้เฉพาะในส่วนที่เป็นสีนะครับเป็นคาร์ดให้ส่วนตัวอื่นนะครับที่เป็นคุณสมบัติอื่นๆเขาจะไม่โดนแก้นะครับเพราะว่าเราเลือกแก้เฉพาะในส่วนของที่เป็นคาร์ดนะครับ